ผมเองก็ได้เริ่มต้นก็คือประสานกับท่านในอำเภอให้เข้ามาช่วยกันในเรื่องของการจัดแจงในการเตรียมการในส่วนนี้แล้วก็พี่น้องจิตอาสาต่างๆก็ได้เข้ามาช่วยกันในการเตรียมสถานที่ในขณะเดียวกันเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้ร่วมกับทางท่านผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่24และท่านผู้บังคับการบกภูธรจังหวัดนะครับก็ได้มีการอำนวยการก็คือจัดรถตำรวจไปอำนวยความสะดวกในการเดินทางในการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับมาครับนะครับก็จากต่อเขตเข้าพื้นที่จังหวัดของเราในขณะเดียวกันในพื้นที่เนี่ยก็ได้มอบหมายท่านรองผู้ว่าการจังหวัดนะครับได้ร่วมกับพี่น้องจิตอาสารวมทั้งท่านอำเภอนะฮะแล้วทางเจ้าหน้าที่ทหารจากมณฑลทหารบก24เนี่ยได้เข้ามาเยี่ยมนะฮะรวมทั้งผู้แทนของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับได้เข้ามาช่วยเหลืออำนวยความสะดวกต่างๆนะครับสำหรับวันนี้ผมเองก็ร่วมกับเหล่าประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคเอกชนด้วยนะครับได้เข้ามาเพื่อที่จะประการหนึ่งก็คือมาเคารพศพนะครับอันที่สองก็คือมาบอกข่าวแล้วก็พาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มาให้การสงเคราะห์นะครับแล้วก็ร่วมทำบุญยกตัวอย่างเช่นในส่วนของขนาดสังคมก็จะมีในเรื่องของการช่วยเหลือฉุกเฉินนะครับหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือเนื่องจากครอบครัวนี้มีลูกเล็กๆขวบเศษก็จะมีในเรื่องของเงินกองทุนช่วยเหลือครอบครัวเด็กนี้นะครับซึ่งจังหวัดก็จะประชุมคณะกรรมการเร่งดำเนินการอีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นยอดเงินที่มีวงเงินพอสมควรก็คือเกี่ยวกับกองทุนสงเคราะห์ผู้ประสบภัยนะครับซึ่งกระทรวงการคลังดูแลอยู่เนี่ยนะครับก็จะมีเงินอยู่ประมาณก็จะได้อยู่ประมาณ 490,000 บาทนะครับ 99,000 บาท 499,000 บาทเนี่ยแต่ว่าในชั้นนี้ก็จะต้องไปยื่นเรื่องที่เกิดเหตุที่สัตหีบซึ่งทางจังหวัดก็จะได้อำนวยความสะดวกให้ญาติในการที่จะยื่นเรื่องรวมทั้งการที่จะประสานงานกับทางส่วนกลางในการที่จะนำเรื่องเข้าที่ประชุมให้อย่างรวดเร็วนะครับเพื่อที่จะมาบรรเทาให้กับครอบครัวนี้แล้วอีกประการหนึ่งก็คือเราก็ได้คุยกับญาติของผู้เสียชีวิตก็คือคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ภรรยานะครับว่าตอนนี้ภรรยาไม่มีงานทำนะครับก็คือเลี้ยงลูกเล็กอยู่เราก็จะดูว่าเมื่อหลังจากงานเสร็จเนี่ยจะเอายังไงพ่อแม่ไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็จะยังไงแล้วก็ลูกใครจะเลี้ยงแล้วก็ถ้าหากถ้าทางภรรยานี่ประสงค์จะทำงานเนื่องจากว่าจบบัญชีปวช.เนี่ยเราก็จะดูตำแหน่งงานให้นะครับในหน่วยงานซึ่งมันไม่ไกลมากก็ทำไปก่อนนะครับก็เพื่อที่จะได้มีเงินในการที่จะดูแลแล้วก็เลี้ยงดูลูกที่จะต้องเติบใหญ่ขึ้นมาเพราะเราคิดว่าทุกส่วนคิดว่าเขาคือผู้เสียชีวิตเสียสละนะครับในการที่จะเป็นผู้ให้นะครับแล้วก็ทำให้ผู้อื่นมีชีวิตรอดในขณะเดียวกันตัวเองจะต้องสูญเสียชีวิตแล้วก็จะต้องทำให้ลูกและก็ภรรยาและครอบครัวนี้ต้องลำบากนะครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่าก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้ช่วยกันนะครับสำหรับครอบครัวผู้เสียสละท่านนี้นะครับนี่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับถ้าหากผมก็ได้แจ้งให้ส่วนราชการทุกส่วนนะครับถ้ามีหลักเกณฑ์เงื่อนไขอะไรต่างๆที่ดูแล้วเนี่ยจะเข้าเงื่อนไขได้เนี่ยช่วยได้ให้รีบมาช่วยครับจะมีการมอบเกียรติคุณของจังหวัดอะไรให้ในส่วนของจังหวัดนี่จะมอบแน่นอนครับก็คือเป็นผู้เสียสละแล้วก็เข้าใจว่าในส่วนองค์กรหน่วยงานก็คงจะมีนะครับก็จะมอบไปประกาศเกียรติคุณให้เดี๋ยวให้เสร็จจากงานพิธีก่อนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเป็นพระมหากรุณาธิคุณนะครับเรื่องของโครงการจิตอาสาเนี่ยในวันชาปนกิจศพก็คือวันศุกร์นี้เนี่ยทางมทบแล้วก็ทางจังหวัดเองแล้วก็พี่น้องจิตอาสาก็จะมีการตั้งโรงครัวพระราชทานนะครับเพื่อที่จะดูแลสนับสนุนการทำงานของคนมาร่วมงานรวมทั้งคนที่มาช่วยในการจัดงานชาปนกิจศพด้วยนะครับครับครับ